นอกจากนี้นะคะนายแพทย์ชัยวัฒน์พัฒนาพิาสารศักดิ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสค่ะได้จัดบุคลากรเพื่อให้การช่วยเหลือแล้วก็ แนะนำต่างๆนะคะซึ่งมีผู้ประสบภัยมาขอรับยาบรรเทาอาการเจ็บไข้ปวดเมื่อยบางส่วนก็มีอาการเครียดเพราะว่าคนในครอบครัวผู้สูงอายุไม่ยอมออกจากพื้นที่ก็ได้มีการส่งทีมนะคะเข้าไปดูแลส่วนในวันนี้เองค่ะเป้าหมายอยู่ที่หมู่ที่1และ5ส่วนการดาเนินการโดยรวมในพื้นที่เรื่องของสภาพอากาศหลังจากที่ฝนตกค่ะอากาศก็ดีขึ้นแต่ก็ขอแนะนำนะคะว่าให้สวมใส่หน้ากากาอนามัยและจากการสังเกตด้วย สายตานะคะจะเห็นว่ามีฝุ่นละอองเนี่ยค่ะมีแต่ว่ามีไม่มากอย่างไรก็ตามค่ะต้องมีการตรวจสอบอีกครั้งจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่12สงขลาแบ่งเป็นทีมประเมินเรื่องของอากาศและน้ำค่ะแล้วก็ย้ำว่าเร่งดำเนินการ4เรื่องนะคะก็คือเรื่องของการตรวจสอบน้ำอากาศการดูแลผู้ป่วยติดเตียงทีมดูแลเรื่องของสภาพจิตใจค่ะ